ก็สวัสดีนะครับก็ต้องกล่าวก่อนเลยว่าต้องขอโทษที่หายไปกว่า2อาทิตย์นะครับที่ไม่ได้อัพคลิปอะไรเลยต้องขออภัยด้วยนะครับก็เข้าเรื่องดีกว่าวันนี้ผมก็จะมาสอนการทำ basic animation หรือไฟล์ .gif นั่นเองก็มีน้องคนนึงถามเข้ามาในคลิปอินโทรของ JRoad หรือเปล่านี่แหละก็วันนี้ก็จะมาทำให้ดูแล้วกันนะครับส่วนสิ่งที่ต้องการในการทำไอแอนิเมชันตัวนี้ผมขอพูดไว้ก่อนว่าผมจะใช้โปรแกรม Sai คือซอฟต์แวร์ Sai ในการวาดรูปคุณก็น่าจะรู้จักกันดีนะแล้วก็ Photoshop นะครับในการจัดการเรียงคีย์เฟรมนั่นเองก็ถ้าเกิดมีซอฟต์แวร์ไหนมันดีกว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกชาวต่างชาติที่ทำเป็น Channel เขาก็จะใช้ Photoshop อย่างเดียวแต่ผมก็พอดีเครื่องไม่แรงพอก็เลยใช้ได้แค่เอาไฟล์แล้วก็เอา Photoshop มาต่อให้ก็โอเคเข้าเรื่องแล้วก็เริ่มทำกันเลยดีกว่าปิดไปอย่างแรกที่ต้องการก็คือภาพนั่นเองครับภาพนี่เราจะขอใช้เป็น binary pen เอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะวาดง่ายแล้วก็เผื่อผู้ชมอยากเอาไปทำตามก็ได้ครับเพราะว่า binary pen นั้นมันอยู่ในทูลทรายแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีเมาส์ปากกามันก็คือมีเมาส์ปากกาหรือไม่ใช้เมาส์ปากกาทำมันก็เหมือนกันมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อย่างแรกก็คือวาดรูปมาสักรูปนึงก่อนแต่ผมขอแซมเปิลด้วยตาอย่างเดียวแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้ผมจะมาสอนแค่เอฟเฟคการกระพริบตาอย่างเดียวน่าจะนะโอเคเริ่มแล้วก็ล่างตาขึ้นมาไม่ตรงเลยเอาใหญ่ๆหน่อยก็แหละชื้ออันนี้ก็เป็นขอบตาโอ้ยเสียงเบี้ยวทำไมเฟรมเรทมันตกชื้อถ้าเส้นเกินมาก็ลบได้เพราะว่า binary pen นี่มันค่อนข้างที่จะเส้นมันท่านนั้นจะแบบลบง่ายทำอะไรง่ายไหมเป็นจุดๆเป็นดอทๆไปโอเคได้โครงตามาละลงสีไม่ว่าก็ไม่ต้องลงสีหรอกก็เราในแอนิเมชันการกระพริบตานั้นเราต้องทำการวาดเฟรมต่อเฟรมเลยก็เฉพาะตาอย่างเดียวนะคือไม่ต้องไปวาดใหม่ทั้งรูปก็ได้เราเอาแค่ตาอย่างเดียวโอเคขั้นตอนต่อไปก็วาดตาที่แบบปิดมาครึ่งนึงแล้วปิดมาครึ่งนึงอะไรอย่างนี้ก็ดับจากรูปกับดับจากตัวเก่าเลยก็ได้ถ้ากลัวว่าตามันจะขนาดไม่เท่ากันก็ดับอันเก่ามาเลยเพราะว่ามั่นใจว่าถ้าใครที่ไม่ค่อยชินก็จะค่อนข้างที่จะยากหน่อยโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาสักครึ่งนึงใส่ขอบตาชึบชึบโอ้ยไม่ตรงแม่โอเคเรียบร้อยชึบแล้วก็วาดเฟรมที่3ก็วาดตาที่ปิดลงไปแบบเต็มที่เลยหลับตาเต็มที่ตาบันเก่านี่แหละก็ขอแนะนำถ้าใช้ binary pen นะครับให้ใช้หน้ากระดาษที่ค่อนข้างเล็กหน่อยเพราะว่ามันเหมาะกว่าผมอันนี้ผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกกันว่าทำไมมันถึงดีกว่าแต่ก็เขาว่าอะไรกันมาแล้วก็ใช้กันต่อๆไปต้องขออภัยด้วยที่ไม่รู้นะครับโอเคตอนนี้ก็จะได้ตาออกมา3เฟรมละก็คือชึบชึบปึ๊บปึ๊บ1เปิดเต็มตาแล้วก็2ครึ่งตาแล้วก็3หลับตาเต็มที่เอาลากไปใหม่โอเคก็เดี๋ยวจะไปถ้าโอเคก็ไปดูที่รูปเต็มกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้ก็วาดไว้แล้วแหละฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะอ๋อนี่แยกไปด้วยอย่างที่เห็นนะเย้บันนี่น่ารักนี่ฮะตามนี้ฮะก็ลายเซ็นใส่ไว้ทำไมวะเดี๋ยวปิดหัวใจก่อนแล้วก็จะสังเกตได้ว่าอันนี้คือลงสีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปิดเลเยอร์ตาก่อนผมก็จะวาดแค่นี้ตอนลงสีเลเยอร์พื้นกับ
บอดี้อย่างเงี้ยผมก็จะไม่ลงสีตรงด้านตาเลยก็จะปล่อยไว้อย่างนี้เพื่อที่จะวาดตาเป็นบนเลเยอร์บนอีกก็ทับขึ้นไปก็เห็นละชึบทีนี้ก็จะวาดตาในหลายดียบทก็ชึบเต็มตาครึ่งตาเหมือนจะหาเรื่องมากเลยชึบครึ่งตาเสร็จแล้วก็กำลังจะปิดแล้วก็ปิดเต็มที่นะก็จะเป็น4เลเยอร์แบบนี้โอเคขั้นตอนต่อไปก็ทำการเซฟแยกไฟล์ออกมาอันนี้ก็แยกไฟล์มาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้เอามาทำแอนิเมชันต่อกันแนะนำให้เซฟไฟล์เป็น .png นะครับก็คือมันจะเป็นไฟล์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่มีพื้นหลังสีขาวแล้วก็มันเหมาะกับการเอาไปประยุกต์ใช้งานกับพวกวิดีโอหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ก็เหมือนกันโอเคเราจะไปกันต่อที่ไม่ต้องเซฟหรอกไปกันต่อที่Photoshop ใช่ Photoshop อยู่ในนอชิปโอเคครับทีนี้เราก็จะมาต่อกันที่โปรแกรม Photoshop กันเลยนะครับก็หลายๆคนเขาก็จะมีคำถามว่าขอโทษนะครับคือว่า Photoshop มันใช้ทำแอนิเมชันได้ด้วยเหรอครับก็ต้องบอกเลยครับว่าได้ครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกพูดจริงๆโอเคเราจะมาอธิบายวิธีการทำงานง่ายๆของมันก่อนเลยนะครับคือโปรแกรม Photoshop เนี่ยหลักการทำงานของการทำแอนิเมชันก็คือการเปิดปิดเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ในไทม์ไลน์นะครับอย่างเช่นก่อนอื่นเลยให้เรียกหน้าต่างเมนูของไทม์ไลน์ขึ้นมากดเลือกคำว่า Window แล้วก็เลือกไทม์ไลน์ก็ใน Photoshop ของบางคนนะครับอาจจะไม่ได้อยู่เป็นคำว่าไทม์ไลน์อาจจะเป็นคำว่าแอนิเมชันอยู่ตรงหมวกของตัวเองนี่ก็ได้โอเคต้องสังเกตดีๆนะครับแล้วก็เลือกไทม์ไลน์ปึ๊บทีนี้มันก็จะมีแถบเมนูด้านล่างขึ้นมาเขียนว่าไทม์ไลน์ทีนี้อย่างที่ผมบอกไปหลักการทำงานง่ายๆของมันคือการเปิดปิดภาพเป็นแต่ละเลเยอร์สมมุติผมลองเปลี่ยนเลเยอร์0เป็นเลเยอร์1ภาพด้านล่างนี้ของไทม์ไลน์นี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยโอเคแล้วก็ผมจะลองสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเพิ่มอีกสัก2เลเยอร์เนาะปุ๊บทีนี้มันก็จะมีเลเยอร์1 2 3ในไทม์ไลน์1 2 3แล้วก็ผมจะลองเปลี่ยนรูปในเลเยอร์3เป็นให้เขากับค่อยๆหลับตาลงสังเกตได้ว่า1กับ2เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนตามเพราะว่าเห็นไหมครับตามหลักการทำงานของมันเราจะเลือกใช้ในการเปิดปิดเลเยอร์ในการเปลี่ยนไทม์ไลน์แต่ละไทม์ไลน์โอเคก็เลือกปุ๊บทีนี้ก็ลองเล่นดูฮะกดปุ่ม play ตรงนี้กดปุ๊บมันจะเล่นแค่รอบเดียวโอเคยังไม่เห็นภาพกดไฟเบอร์ปุ๊บนะมันก็จะเอาภาพที่เราเปิดในแต่ละเลเยอร์เอามาเรียงต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็เล่นทีนี้ก็เลือกไหนล่ะโอ้นี่สร้างduplicate frame มาอีกปึ๊บเฟรมที่4เฟรมที่5เฟรมที่6ปึ๊บไปเรื่อยๆอันนี้เราจะทำเท่าไหร่แล้วก็ไม่แน่ใจน่าจะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็อนิตากลับไปอีก1 2 3 4 5โอเคทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเฟรมไปเรื่อยๆเปลี่ยนเลเยอร์ในแต่ละเฟรมไปเรื่อยๆอันนี้ก็ให้แนะนำให้ปิดอันเก่าทิ้งไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นภาพมันจะทับกันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอันเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่หัวใจขึ้นมาอันหนึ่ง2อัน3อันแล้วก็5อันปุ๊บแล้วทีนี้ก็ทำให้กระพริบตาไอ้ลืมตาสิปุ๊บไม่ใช่สิโคลานนี่อันนี้นี่ถูกแล้วก็อันนี้แล้วก็สร้างเกินไปอีกสักอันหนึ่งให้มันแบบดูสมูทขึ้นทีนี้ก็ลองเล่นดูฮะปึ๊บเห็นแล้วมันก็จะเอาต่อกันไปเรื่อยๆส่วนถ้าคิดว่ามันเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปก็สามารถปรับได้นะครับตรงคำว่านี่ครับที่มันจะเป็น0 second อย่างเงี้ยอันนี้คือดีเลย์ฮะว่าเราจะปรับให้มันดีเลย์กี่วิ
อันนี้ผมขอใช้เป็น0วิหรือไม่มีดีเลย์เลยเพราะว่ามันผมใช้ภาพค่อนข้างเยอะถ้าปกติการกระพริบตาเนี่ยจะใช้แค่3ขั้นตอนก็คือตาเต็มครึ่งตาแล้วก็หลับตาไปเลยแต่อันนี้ผมทำมาเป็น4ไม่รู้ทำไมน่าจะทำเกินนะเรียบร้อยแล้วเราก็ลองมาดูว่ามันเร็วไปตรงไหนหรือเปล่าถ้าเราคิดว่ามันเร็วไปเราก็ปรับดีเลย์ขึ้นมาอย่างเช่นผมคิดว่าตรงตอนที่เป็นหัวใจผุดขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างเร็วไปหน่อยก็จะลองปรับเป็นดีเลย์ 0.1 แล้วกันแล้วก็ลองเล่นดูแค่รอบเดียวพอทีนี้ก็ถ้าคิดว่าเรียบร้อยแล้วหรือว่าจัดการพวกดีเลย์หรือเฟรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปเป็นการขั้นตอนในการเซฟแล้วกันเนาะก็เวลาเซฟเนี่ยขอแนะนำให้เซฟใน เลือกคำว่า save for web ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้า save as แล้วเลือกเป็น png มันมีค่าเหมือนกันไหมมันน่าจะไม่เหมือนนะเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกในการไฟล์ใน gif มันก็ไม่มีน่าจะไม่มีจริงๆด้วยโอเคแนะนำให้เซฟใน save for web นะครับปึ๊บทีนี้มันก็จะมีรูป preview ให้เราดูก่อนให้เรามาดูว่าเรามันเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วก็ถ้าอยากจะแบบเห็นภาพว่ามันแบบเอาไปใช้แบบตอนที่เปิดมันเป็นยังไงแล้วก็กดคำว่า preview ปุ๊บมันก็จะขึ้นเว็บหน้า Internet Explorer ขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เราดูอันนี้ผมปรับให้มันวิ่งแค่ครั้งเดียวก่อนมันก็เลยปุ๊บมันก็ไม่ไปต่อหยุดเลยคือถ้าอยากให้มันลูปไปเรื่อยๆแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับlooping option แล้วก็เลือกคำว่าจากเปลี่ยนคำว่า once เป็นคำว่า forever ก็คือมันจะลูปไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นสักทีนึงมาดูปุ๊บนะมันก็จะไม่เปลี่ยนมันก็จะไม่หยุดหลังจากที่มันเล่นจบลูปไปเรื่อยๆเท่านี้แหละครับทีนี้ก็เซฟตามปกติเลย tb เนาะชื่อนี้แหละเรียบร้อยแล้วก็ลองไปไม่เซฟหรอกแล้วก็ลองไปกดเล่นดูเยอะเหลือเกินตรงไหนเนี่ยห้องนี่เรียบร้อยแล้วครับลองทำกันได้นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งเอาไว้ที่คอมเมนต์ได้โอเคก็สวัสดีครับ